ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบน่ารักท่านกับพวกผมทาเคชินในทาเคชิสเปเชียลรีพอร์ตไลฟ์จาก PTS 1.8 Week 3นะครับผมวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาสรุปในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Classify Gear Set ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมพอแน่นอนนะครับถ้าใครได้ตาม Twitter ของทาง Massive Entertainment นะครับเขาได้ประกาศมาแล้วว่าวันนี้ไม่มี State of the Game นะครับผมเราก็เลยมาอัปเดตกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมไงเรา Transition เข้าไปดูกันเลยครับเกียร์เซตแรกเลยครับนั่นคือในส่วนของ Classify Alpha Bridge นะครับผมสำหรับ Alpha Bridge Classify แล้วนะครับผมมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสแตทหรือการทำงานของมันนะครับมันมีแค่การเขียน Wording ให้อ่านง่ายขึ้นและเข้าใจง่ายขึ้นนะครับผมทำมาเลยครับนั่นคือในส่วนของ Predator's Mark นะครับผม Predator's Mark Classify Gear Set ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก PTS Week 2นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย Predator's Mark ดูดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับ Patch 1.8 ที่กำลังจะมานะครับชุดเดียวลง PvE และ PvP ได้เลยนะถัดมาแล้วครับนั่นคือในส่วนของ Classify Firecrest นะครับผมในส่วนของ Gear Set Bonus 6ชิ้นนะครับสำหรับ Classify Firecrest เลยนะครับมันได้เปลี่ยนในเรื่องของโอกาสที่เราจะสามารถทำให้ศัตรูติด Status Effect Burn นะครับผมมันได้มีการลดลงจาก 5% เหลือ 2% Chance นะครับผมถัดมาเลยนั่นคือในส่วนของ Classify Banshee ครับผมสำหรับ Classify Banshee นะครับสิ่งเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือในส่วนของ Damage ที่เราจะทำได้กับ Manhunt ต่อ Level นะครับเมื่อก่อนมันเป็น 5% ตอนนี้มันเหลือ 2% นะครับผมทำมาเลยนั่นคือในส่วนของ Classify Nomad ครับสำหรับ Classify Nomad นะครับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือในส่วนของ Damage Resistance ที่เราจะได้รับนะครับผมหลังจากที่เราได้มีการ proc ตัว Gear Set Bonus 4ชิ้นนะครับผมและตัว Damage Resistance นี้ได้มีการลดลงครับผมจาก 75 หรือ 60% ครับทำมาเลยครับผมนั่นคือในส่วนของ Classify Hunter's Fate Gear Set ครับสำหรับ Hunter's Fate เองนะครับ Gear Set Bonus 4ชิ้นและ6ชิ้นมันโดนเปลี่ยนทั้งคู่เลยนะครับงั้นเราก็ไปดูกันเลยครับในส่วนของ Mechanics ของมันครับในส่วนของ Gear Set Bonus 4ชิ้นสำหรับ Hunter's Fate นะครับผมมันบอกเลยว่าทุกนัดที่เรายิงโดนศัตรูด้วยBolt Action Marksman Rifle หรือว่าปืนสไนเปอร์ตระกูลชักยิงนะครับผมเราจะได้บัฟดาเมจเพิ่มขึ้น 3% ทุกครั้งที่เรายิงโดนนะฮะแล้วเจ้าตัวโบนัสนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นให้ 4% ทุกๆ 3,000 ไฟอาร์มที่เรามีนะครับผมก่อนที่เราจะไปต่อกันเลยนะครับหลังจากที่มีการทดสอบนิดนึงนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเกียร์เซตโบนัส4ชิ้นไม่ว่าเราจะยิงโดนหัวหรือไม่โดนหัวเบสโบนัสดาเมจที่มันให้เราตรงนี้เท่ากันนะครับผมและพาร์ทสุดท้ายนะครับผมบัฟนี้จะหายไปถ้าเรายิงพลาดแม้แต่นัดเดียวหรือเราเปลี่ยนปืนหรือเรารีโหลดหรือเราไม่ได้ยิงโดนภายใน10วินาทีนะครับผมและสำหรับ Hunter's Fate Gear Set Bonus 6ชิ้นนะครับมันบอกเลยว่าถ้าเราสามารถยิง Headshot ได้นะครับผมมันจะเพิ่ม Damage บัฟให้เราเป็น2เท่าต่อนัดนะครับผมและใน Gear Set Bonus 6ชิ้นมันก็ยังพูดต่อครับผมว่าถ้าเรายิงพลาด2นัดนะครับผมแทนที่จะเป็นนัดเดียวใน Gear Set Bonus 4ชิ้นบัฟดาเมจจะหายไปครับผมและเมื่อเราใส่ครบ6ชิ้นนะครับเวลาเรายิงบอดี้ช็อตเราก็ยังได้เบสดาเมจเท่าเดิมเหมือนกับเราใส่เกียร์เซตโบนัส4ชิ้นนะครับผมอันนี้โน้ตเพิ่มเติมมาให้นิดหนึ่งนะครับผมถัดมาเลยนะครับนั่นคือในส่วนของ Classify Tactician Authority ครับในส่วนของ Tactician Authority เองนะครับผมเกียร์เซตโบนัสมันได้มีการรีเวิร์กใหม่หมดเลยทั้ง4ชิ้นและ6ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มไปดูที่4ชิ้นก่อนเลยครับสำหรับเกียร์เซตโบนัส4ชิ้นมันบอกเลยครับผมว่ากระสุนทุกนัดที่เรายิงโดนศัตรูนะครับผมเราจะได้บัฟสกิลพาวเวอร์เพิ่มมา 1% ทุกนัดที่เรายิงโดนพาร์ทที่2เลยครับผมนั่นคือในส่วนของ Skill Deployed Object นะครับผมมันบอกเลยว่ากระสุนทุกนัดที่ Skill Deployed Object ยิงโดนศัตรูเราจะได้บัฟสกิลพาวเวอร์ 0.2% ต่อนัดโน้ตนิดนึงนะครับสำหรับ 0.2% มันจะไม่โชว์ให้เราเห็นจนกว่ามันจะยิงครบ5นัดหรือว่า 1% นะครับผมและสำหรับ Skill Deploy Object ที่เขาได้พูดถึงนั่นคือในส่วนของ Turret ครับผมที่มี Mod Active Sensor หรือเป็น Base Turret เฉยๆนะครับผมสำหรับป้อมปืนไฟแล้วก็ป้อมปืนช็อคนะครับบอกเลยว่ามันไม่ติดกับ Talent Tactician ครับผมถัดมาเลยนั่นคือในส่วนของ Gear Set Bonus 6ชิ้นครับผมการเปลี่ยนแปลงใน Gear Set Bonus 6ชิ้นนะครับผมนั่นคือในส่วนของ Base Percent Chance นะครับผมที่เราจะสามารถเก็บบัฟไว้ได้ที่ 30% และแคปของมันยังอยู่ที่ 60% ครับผมใน PTS 1.8 Week 2Base Percent Chance ตัวนี้อยู่ที่ 50% แต่ใน Week 3นี้ลดลงมาเหลือ 40% และการเปลี่ยนแปลงอีกอันนึงก็คือในส่วนของบรรทัดล่างสุดนะครับผมสำหรับ Gear Set Bonus 6ชิ้นใน PTS Week 2มันบอกว่าทุกๆ 2,000 Electronics นะครับผมเราจะได้เปอร์เซ็นต์ที่เราจะเก็บบัฟไว้ได้เนี่ยนะครับผมอยู่ที่ 10% แต่ใน PTS Week 3มันได้มีการปรับเปลี่ยนครับผมเป็น 20% นะครับผมทุกๆ 3,000 Electronics ครับและเกียร์เซตสุดท้ายเรามาดูกันเลยในส่วนของ Classify D3 FNC ครับผมสำหรับเจ้าตัว D3 FNC แล้วหรือว่าตัวเกียร์เซต Frontline เนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเกียร์เซต4ชิ้นแล้วก็เกียร์เซตโบนัส6ชิ้นครับผมและสำหรับเจ้าตัวเกียร์เซตโบนัส4ชิ้นนะครับมันก็ได้มีการปรับเจ้าตัวโบนัสเลือดของโลกที่เราจะได้ต่อทุกๆสแตมินาที่เรามีอย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วใน PTS Week 2ของ 1.8
18นะครับมันบอกว่าเราได้เลือดโล่เพิ่มขึ้นมา 34% ทุกๆ 2,000 สเตมินานะตอนนี้อย่างที่ได้เห็นอยู่นะครับผมเราจะได้เลือดของโล่เพิ่มขึ้นมา 57% ทุกๆ 3,000 สเตมินาครับผมถัดมาเลยนี่คือในส่วนของเกียร์เซต6ชิ้นครับผมในส่วนของเกียร์เซต6ชิ้นเองนะครับผมสำหรับเจ้าตัวบัฟที่เราจะได้นะครับ Exotic Damage ก็โดนรวมเข้าไปเป็น1 Damage ที่โล่เราสามารถรับได้และสามารถรวมเพื่อที่จะไปพร็อกเจ้าตัวบัฟของเราที่ได้จากคลาสสิฟายเกียร์เซต6ชิ้นนะครับผมและหลังจากที่ได้มีการเทสนิดนึงนะครับในส่วนของ Exotic Damage กับ Physical Damage หรือว่าในส่วนของกระสุนนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเรารับ Damage ประเภทไหนนะครับผมถ้าเรารับ Exotic Damage มันก็จะพร็อกเจ้าตัว Weapon Damage Increase 30% ให้กับเราถ้าเราโดน Damage Physical หรือว่ากระสุนนะครับผมเราได้ Armor เพิ่มขึ้น 30% ครับผมแน่นอนนะครับผมการทำแบบนี้จะทำให้เราสามารถเดาได้ว่าโล่เราจะพร็อกบัฟอันไหนนะครับผมจะเป็น Defense หรือว่าเป็นในส่วนของ Offense ในเรื่องของ Weapon Damage ทำให้เราสามารถคุยกับทีมของเราเพื่อที่จะเตรียมรุกหรือว่าเตรียมรับได้นะครับผมการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมถัดมาเลยครับผมนั่นคือในส่วนของ Duration ของบัฟหรือระยะเวลาของบัฟนะครับจะอยู่นานขึ้น2วิทุกๆ 3,000 สเตมินานะครับผมและการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายสำหรับเจ้าตัวชุด D3 FNC Classify คือเป็นของใหม่เข้ามาเลยนะครับผมในพาร์ทสุดท้ายตรงนี้มันบอกเลยว่าเมื่อเรามีสเตมินาถึง 9,000 นะครับผมมันจะให้เลือดของโล่เราเพิ่มขึ้นอีก 200% ครับผมเอาละครับก็จบกันเรียบร้อยแล้วสำหรับสรุปการเปลี่ยนแปลงของเจ้าตัวสแตทต่างๆสำหรับเกียร์เซตโบนัส Classify 6ชิ้นและเกียร์เซตโบนัส4ชิ้นกับผมไทเกชิยังไงขอบคุณมากเลยที่เข้ามานั่งรับชมกันในนี้เราเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนในเพียงนี้สวัสดีครับ